ตอนเศร้าของมื้อนี้8เมษายนพนักงานคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคเข้าร่วมรับฟังเผยแพร่เนื้อในกองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศและสรุปเวียกงานกวดกาทั่วคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคท่านคำเค้นจันทวงศ์รองประธานกวดกาหัวหน้ากลุ่มอบรมคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคได้รายงานว่าและยาแต่ปี2016หา2020คณะกวดกาคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคได้ถือเอาเวียกงานการเมืองแนวคิดเป็นสำคัญผ่านการเผยแพร่เอกสารนิติกรรมเกี่ยวข้องกับการต้านการสอนลาดบังหลวงยุทธศาสตร์ต้านการสอนลาดบังหลวงและเอกสารอื่นๆเกี่ยวกับเวียกงานกวดกาติดตามกวดกาและประเมินหน่วยภาคตามมาตรฐานเงื่อนไขร่วมกับคณะสรรพกิจกวดกาโครงการก่อสร้างต่างๆควบคู่กับเวียกงานสกัดกั้นและต้านการสอนลาดบังหลวงปรับปรุงกงจากการจัดตั้งและการบำรุงก่อสร้างพนักงานเพื่อยกสูงคุณภาพเวียกงานกวดกาของคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคให้หันเปลี่ยนไปสู่คุณภาพใหม่กองประชุมสรุปเวียกงานกวดกาคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคแต่ปี2016หา2020และที่ทั้งแผนการปี2021หา2025ดำเนินโดยการเป็นประธานของท่านคำพันธ์เผยยวงศ์หัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคจัดขึ้นเพื่อถอดถอนบทเรียนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกา5ปีที่ผ่านมาวางทิศทางเคลื่อนไหวในต่อหน้าพร้อมทั้งเผยแพร่เอกสารและหนึ่งมูลเสื้อวันสั่งตั้งองค์การกวดกาภาครัฐครบรอบ39ปีแต่วันที่16กุมภาพันธ์ปี1982ถึง16กุมภาพันธ์2021เนื่องในกองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศประจำปี2020และ2016หา2020คำแนะนำการแจ้งทรัพย์สินและรายรับให้ปฏิบัติตามดำรัสของรัฐบาลและบทแนะนำขององค์การกวดกาลรัฐบาล